ว่าคือถึงแม้ว่าจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเอลนินโญซึ่งเป็นภัยแล้งแต่ว่าคือภาพรวมของน้ำในปีนี้มันน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาก็จริงจากภาวะของเอลนินโญแต่ว่าฝนมันก็ยังตกอยู่นะคะแล้วมันก็ได้สร้างผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหลายพื้นที่เหมือนกันเมื่อวานคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะไปที่กรมชลประทานค่ะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไปแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในกำหนดการด้วยนะคะโดยทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็คุณประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานก็ให้การต้อนรับนะคะนายกก็สอบถามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอุบล นะคะที่มีน้ำท่วมหนักก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีแล้วก็ท่วมนานอีกประมาณ10กว่าวันก็จะเดินทางไปที่อุบลด้วยนะคะไปดูสถานการณ์น้ำเพราะว่าทราบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายกก็เดินไปที่ห้องปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อมอบนโยบายนะคะบอกว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมค่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาได้พบกับส.ส.อุบลหลายท่านก็ห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่เสียหายด้วยก็ขอฝากให้เฝ้าระวังในทุกจุดที่หนักๆกันนะคะแล้วก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ